โอเคเดี๋ยวผมขอโทรเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากอาจารย์แบงค์ช่วยเอาเสียงขึ้นด้วยนะครับครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่พี่ด่างเนี่ยคิวแน่นฮะแน่นอนฮะแน่นอนฮะแน่นอนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ด่างครับสวัสดีครับทนายด่างครับสวัสดีครับอยู่กับจอนกับปาล์มกับไทนี่นะครับกับชาว Daily Topics ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่ด่างมากเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวพี่ด่างก็จะมีคิวต้องขึ้นเวทีต่อด้วยครับนะครับพี่ด่างครับคือแน่นอนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องรำลึกเหตุการณ์6ตุลาด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจนะครับคนทั้งประเทศด้วยกับเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูพี่ด่างมีอะไรอยากจะพูดถึงเหตุการณ์นี้หน่อยไหมครับแต่ผมเพิ่งทราบข่าวจากตอนที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดคงยังแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้ครับแต่เขาแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียนะผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับมันแสดงให้เห็นถึงความตกต่ำทางสังคมอยู่เหมือนกันที่เกิดกรณีการยิงกราดซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าในประเทศเราจะเจอแบบมันแสดงถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตแน่นอนครับครับผมนะฮะพี่ด่างครับงั้นเดี๋ยวมาที่ประเด็นเรื่องของการรำลึกเหตุการณ์6ตุลากันหน่อยดีกว่านะครับทุกๆปีนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการรวมตัวกันแล้วก็รำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาครับจนมาถึงปี2565แล้วครับพี่ด่างย้อนมองกลับไปถึงเหตุการณ์นี้นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่ด่างรู้สึกว่ายังไงบ้างครับรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าการจัดงานรำลึก6ตุลาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจากวันที่6ตุลา2520ซึ่งเป็นปีแรกครับที่จัดงานจนถึงวันนี้นะครับพอเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้มันก็จะมีสองมิติในการมองมันครับความเห็นแรกของผมในมิติแรกของผมคือผมเห็นว่าเราควรจะต้องเอาข้อเท็จจริงที่แสดงถึงความโหดร้ายของเผด็จการเนี่ยออกมาแสดงให้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นผู้บงการครับมิติที่สองคือผมพอเป็นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมคิดว่าเราควรจะเรียกร้องให้สังคมเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นการรัฐขอโทษต่อผู้เสียหายหรือมีกติกาอะไรที่จะลงโทษคนที่กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเยาวชนคนหลังเพราะมันโหดร้ายมากจริงๆครับครับแล้วซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ที่คนทำกับคนได้แบบนี้ได้โหดร้ายขนาดนี้นะครับได้ไปเห็นข้อเท็จจริงในนิทรรศการที่จัดขึ้นนะฮะของวันที่6ตุลาเนี่ยจะเข้าใจว่ามันโหดร้ายมากครับครับผมแล้วพี่ด่างรู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมลอยนวลแล้วก็การที่ผู้ที่จริงๆต้องเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็ยังลอยนวลพ้นผิดอยู่ครับตอนนี้จนผ่านมาแบบ40กว่าปีแล้วครับครับคือในความเห็นของผมเห็นอย่างนี้ฮะว่าความจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันรุนแรงแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่6ตุลาเป็นในประเทศไทยนะมันก็เกิดขึ้นมาก่อนในอดีตในกบฏสีบุญหรือการฆ่าฟันคนที่ไทยคนเงี้ยวคนไทยใหญ่หรือว่าแม้แต่ในสังคมไทยเนี่ยก็เคยเกิดกรณีพับพาชัยเกิดกรณีพฤษภาธมินเกิดกรณีพฤษภา53เมษา53ซึ่งมีผลเกิดหรือในต่างประเทศนะเรายกตัวอย่างกรณีของปาเลสไตน์ที่ผู้คนต้องตายหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาคือผมเห็นว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นพัฒนาการของการต่อสู้ของระบอบเก่ากับระบอบใหม่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถามว่าต้องเกิดไหมผมคิดว่าระบอบเก่าคงกอดกับอำนาจของมันไว้จนแน่นเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผมเลยคิดว่ามันจำเป็นต้องเกิดความรุนแรงไม่ใช่จำเป็นนะผมเชื่อว่ามันเป็นทางเลือกไม่ได้ของฝ่ายระบอบเก่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่กันสิ่งที่ดีกว่าสังคมใหม่ที่ดีกว่าครับคนที่เสียประโยชน์ไม่ยอมแน่อันนี้ไม่ได้แปลว่า ผมเห็นชอบเห็นด้วยหรือเห็นว่ามันจะต้องเกิดก็ไม่อยากให้เกิดแต่ผมคิดว่าวิธีแก้ของมันก็คือนอกจากเอาตัวคนผิดมาลงโทษแล้วต้องแก้ไปที่ต้นต่อคือทำยังไงที่จะไม่ให้ระบบการเมืองระบบการปกครองที่เลวร้ายแบบนี้อยู่ได้แต่ว่าเรื่องวัฒนธรรมความรายการลอยนวลของคนที่กระทำความผิดเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนที่ร่วมกับผู้บงการเนี่ยเกิดความสำนึกครับการที่เรามีการรำลึกกันอย่างต่อเนื่องกันมาทุกๆปีเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับเพราะว่าคือสำหรับพวกเราเองเนี่ยเราก็สะเทือนใจด้วยอย่างเมื่อวานนี้ก็รายงานข่าวไปว่าเนี่ยอย่างพื้นที่ที่มันเกิดเหตุคือต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สนามฟุตบอลอย่างสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยนะก็คือแบบเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าคนที่เคยผ่านประสบการณ์ในเหตุการณ์วันนั้นมาเนี่ยคือเขาก็ต้องการจะไปที่จะไปรำลึกกับสถานที่เกิดเหตุอ่ะนะครับแล้วคือมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะกับการรำลึกเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจคนทั้งประเทศขนาดนี้และครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างเงี้ยคืออยากให้พี่ด่างเน้นย้ำถึงความสำคัญในการที่เราจะต้องมาร่วมกันจดจำเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอย่างในครั้งนี้ครับสักหน่อยได้ไหมครับผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาจนก็พูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ตลอดเวลาครับผมขอทวนคำถามคุณจอนอีกทีได้ไหมฮะจะได้ตอบคำตอบใหม่คือผมมีความรู้สึกว่าไอ้การที่เขาอยู่ดีๆก็ตัดสินใจมาทำสนามหรือแบบอย่างปีก่อนหน้านั้นก็ดูเหมือนแบบโอ้ยพื้นที่การรวมตัวกันเพื่อที่คนจะร่วมรำลึกกันเนี่ยที่ลานประติมากรรมมันเป็นพื้นที่ที่มีความหมายกับประชาชนมากๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใช่ไหมฮะเป็นที่ที่เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นใช่แล้วพอมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเขาก็แบบว่ามีการมาไถกลบสนามบอลคือคนก็เข้าไปไม่ได้อะไรต่างๆเงี้ยในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีวัน6ตุลาไม่กี่วันเนี่ยใช่คือแบบว่าคือมันเป็นเรื่องสำคัญกับทุกๆคนนะแต่ทำไมเขาถึงทำแบบนี้คือในส่วนของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะรู้สึกไงบ้างครับเพราะว่ามันเป็นวันสำคัญของเราเหมือนกันนะคือวันนี้ทีแรกผมก็โกรธนะครับจริงๆนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็เกิดจากกรณีที่ว่าคนที่ทำแบบนี้ได้เพราะเขาไม่อยากให้จัดค่ะครับการไม่อยากให้จัดเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เช่นอาจจะขี้เกียจไม่มีงบประมาณหรือไม่เห็นด้วยหรืออยู่ฝ่ายตรงกันข้ามที่เห็นว่าเหตุการณ์6ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีความหมายความจริงสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีความหมายทั้งในด้านในทุกด้านของ6ตุลาอย่างแยกไม่ขาดจากกันภาพของคนที่นอนอยู่บนพื้นสนามที่ถูกตำรวจเหยียบย่ำไปจับแล้วศพมาวางเรียงก็ดีหรือระเบิดลูกแรกที่ลงวันที่6ตุลาตอนเช้าเนี่ยมันเป็นการที่แบ่งแยกไม่ออกจากธรรมศาสตร์กับ6ตุลาไม่ได้ธรรมศาสตร์ประกาศตลอดเวลาว่า6ตุลาเป็นวันสำคัญผมดูแล้วไม่มีความหมายเลยที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะมาทำอะไรแบบนี้ตอนปิดในแบบนี้ในวันนี้ซึ่งถ้ามันเป็นจริงแล้วเขาจำเป็นต้องใช้สนามฟุตบอลเพื่อในกรณีนี้นะวันนี้จริงเนี่ยใช่ไหมเขาเลื่อนไป2วันก็ได้แต่ถ้ายังตัดสินใจทำเพราะเพียงแค่เห็นนี้แสดงว่าไม่มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจแต่ผมว่ากลัวว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่มีอำนาจจริงๆอาจจะไม่ใช่อธิการบดีก็ได้อาจจะเป็นรองอธิการบดีที่ดูแลหรือเปล่าที่ว่าเป็นคนออกคำสั่งแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วซึ่งถ้าถามผมคิดว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วมหาวิทยาลัยก็เป็นของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนั่นแหละสิถ้าไม่ให้ยังไงเราก็จัดวันนี้เด็กก็เข้าไปในสนามฟุตบอลครับเห็นมีไปโปรยข้าวกันด้วยนะครับผมใช่ครับโปรยกระดาษลงมาโปรยกระดาษโปรยข้าวโปรยอะไรต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงนะแป๊บนึงขอ1 20 วินาทีได้ครับผมนะฮะให้กับภาพนี้แป๊บก่อนจะเดี๋ยวเข้าไปถึงเมนผมเองยังนะโอเคพี่ด่างเขายุ่งไงบอกแล้วว่าวันนี้ก็เป็นวันที่พี่ด่างเนี่ยจะต้องมีคิวเยอะแน่นอนนะครับนะฮะพี่ด่างครับพอดีวันนี้มาที่ธรรมศาสตร์ดูแล้วจะยังมีเวลาครับเพราะผมจะขึ้นตอน 15 นาทีครับผมครับพี่ด่างงั้นขออีกนิดนึงแล้วกันนะครับคือประเด็นตามที่พี่ด่างพูดนะครับคือเหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยสำหรับพี่ด่างที่อยู่ในช่วงเวลานั้นจริงๆเนี่ยพี่ด่างก็ต้องการให้เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกเล่าถูกพูดถึงถูกแสดงความจริงออกมาทั้งตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงผู้รับผิดชอบด้วยเนี่ยนะฮะแต่ตั้งแต่19และกลายมาเป็น20ในปีแรกหลังจากนั้นตอนนี้มันมาถึงปี65แล้วและในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าวันเหล่านั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆบ้างเนี่ยฮะสำหรับพี่ด่างเนี่ยพี่ด่างมีความรู้สึกว่าในเมื่อเยาวชนณตอนนี้เด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือมัธยมเขาให้ความสนใจเรื่องนี้กันเยอะมากขึ้นในทุกๆปีเนี่ยมันก่อให้เกิดความหวังมากขึ้นเพิ่มเติมไหมครับแม้ว่าจะผ่านมาหลายทศวรรษแล้วนั้นเราเข้าใจครับพี่ด่างครับครับผมครับคือปรากฏการณ์อันเนี้ยจริงๆแล้วอยู่ในใจผมมาตลอดอย่างปีนี้ที่ธรรมศาสตร์ทั้งท่าพระจันทร์ทั้งศูนย์รังสิตรวมทั้งที่จัดที่เกษตรหรือมหิดลในวันที่6ตุลาเนี่ยน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่กำลังเรียนอยู่เป็นคนจัดเกือบ 99% ครับโดยเรามีหน้าที่เพียงเป็นกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นแล้วก็ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้ข้อมูลอะไรบ้างเท่านั้นเองครับคือคนเด็กคนรุ่นใหม่สนใจแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์6 ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องทำหาทางเอาคนผิดมาลงโทษและจะต้องเอาข้อเท็จจริงนี้กระจายออกไปเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวมันไม่เหมือนกับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งขึ้นมาหรือกรุงธนบุรีแตกหรืออยุธยาแตกใช่ไหมซึ่งเรากลับไปย้อนหาไม่ได้แล้วแม้แต่2475เนี่ยเราก็จะแทบจะหาข้อมูลไม่ได้แต่6ตุลาถึง14ตุลามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ใกล้แล้วมันเป็นไปด้วยความสูญเสียและมันเป็นโอกาสดีที่สังคมจะเปลี่ยนละว่าวิธีการที่เผด็จการมันโหดร้ายเพราะ1 2 3 4แบบนี้นะอะไรแบบนี้ครับครับผมที่ผมมีความหวังกับคนรุ่นใหม่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมครับทนายครับที่อย่างที่ทนายพูดเองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่นานกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยุธยารัตนโกสินทร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเรารู้สึกว่าคนไทยจะอินกับเรื่องราวในอดีตอันนั้นนานแสนนานเหล่านั้นมากแต่19 6ตุลา19ที่ใกล้ตัวมากๆเนี่ยเรากลับมีแล้วเป็นภาพที่เราเห็นไม่ใช่ภาพวาดไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่ตำนานด้วยนะมันคือภาพที่ค่อยๆออกมาตามแบบเวลาที่ผ่านไปคือมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีโอบันทึกการสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันแบบข้อมูลข่าวสารคนละเรื่องกันเลยคนที่เกิดขึ้นหรือประสบเหตุการณ์ในณตอนนั้นจริงๆณปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยยังออกมาพูดมาเสวนากันทุกปีอยู่เลยแต่มันเหมือนกลับมีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะใช้คำว่าอะไรครับไม่เหมือนคนจะไปอินอันนั้นมากกว่าแล้วก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องนี้สปอตไลท์ไม่ค่อยมาเท่าไหร่มันเป็นเพราะอะไรไหมครับตามในมุมมองของทนายด่างถ้าสามารถจะอธิบายได้คิดว่าเขาตั้งใจไหมเรื่องนี้ถ้าผมตอบแบบฟันธงก็คือว่าคนที่มีอำนาจไม่อยากให้เรื่องนี้เปิดเผยเพราะว่าเขาก็คงยังมีชีวิตกันอยู่1บางคนก็มีชีวิตอยู่2ลูกหลานบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่ครับคือเขาไม่อยากพูดถึงแต่ตอนนี้เขาไม่อยากพูดถึงละ6ตุลาเขาทำเสมือนหนึ่งว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยใช่ไหมในรัฐที่สมัครสุนทรเวชครั้งนี้เคยบอกว่า6ตุลาไม่เคยมีคนตายมีคนตายคนเดียวอะไรแบบนี้เขาอ่ะต้องการที่จะปกปิดอาชญากรรมครั้งนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยออกแบบมาเป็นลักษณะว่าไม่พูดถึงแต่บางครั้งบางสถาบันน้ำมันท่วมปากยังธรรมศาสตร์แม้แต่ผู้บริหารชุดปัจจุบันก็ยังยืนยันว่าเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมีการสร้างประติมากรรมขึ้นมาในยุคของบางผู้บริหารที่มองเห็นและความเข้าใจแต่มาถึงวันนี้อย่างที่คุณถามผมครั้งแรกแล้วว่าสนามฟุตบอลดันมาเอารถไถมาไถนาในวันที่เขาจะทำงาน6 ตุลาอาจเป็นไปได้ไหมล่ะเขาไม่อยากให้จับค่ะคือทุกคนในสังคมที่ไม่ต้องการให้จัดแม้แต่รัฐบาลปัจจุบันก็ไม่ต้องการให้จัดทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าผมพูดได้เลยเพราะว่าเขาก็กลัวว่าประชาชนจะฉลาดขึ้นครับแต่จะได้รู้ว่าเผด็จการทหารมันเลวร้ายขนาดไหนคุณหลอกเขาไม่ได้ล่ะครับ พี่ด่างครับ อีกสักครู่เดี๋ยวต้องพี่ด่างก็ต้องขึ้นเวทีแล้วแต่อยากให้พี่ด่างเนี่ยได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ติดตามรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีใจแบบโอ้โหก็ผมมั่นใจว่าเขาต้องการจะสนับสนุนในสิ่งที่พี่ด่างนะครับแล้วก็คน6ตุลาเนี่ยต้องการจะเล่าเรื่องออกไปหรือว่านำเสนอความเป็นจริงให้ออกไปให้มันกว้างไกลที่สุดนะครับมีอะไรอยากจะบอกคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมในรายการนี้บ้างไหมครับครับผมอย่างนี้ครับผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์6ตุลาโดยการเข้าไปดูจากหนังสือซึ่งมีเยอะมากนะฮะดีๆมีเพจ Facebook ของ6ตุลาและมีการจัดนิทรรศการอยู่หลายครั้งหาข้อมูลจากทางโซเชียลก็น่าจะได้เสร็จแล้วเนี่ยทำไมผมถึงพูดนี้เพราะว่าผมฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ผมไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานเราอีกผมไม่อยากให้เกิดภาพที่ว่าเอาคนมาเผาศพนั่งยางอยู่กลางสนามหลวงหรือเอาลิ่มต่ออกหรือยุแย่ให้เกิดกระบวนการคลั่งชาติใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระตุกต่อมของสังคมกลับมาเพื่อจะให้ทุกคนรวมพลังกันสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วประชาชนก็จะไม่ต้องเจอสภาพแบบนักเรียนนักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลาครับครับผมเจอน้องๆทุกคนที่เคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้ว่าเผด็จการมันโหดร้ายและมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างอุ้มฆ่าเผาอุ้มหายถ่วงน้ำเอาไปกักขังเพราะฉะนั้นคงต้องศึกษาเพื่อเป็นบทเรียนไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับครับผมนะฮะก็ขอเป็นตัวแทนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณพี่ด่างนะครับแล้วก็ชาว6ตุลาทุกท่านนะครับเราในฐานะคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเราก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็จะคอยกระจายข่าวกระจายข้อมูลนะครับให้ไปกว้างไกลที่สุดนะครับในสิ่งที่พวกเราทำได้แล้วกันนะครับพี่ด่างครับนะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่ด่างครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะโอ้นะครับก็พี่ด่างนี่คือหนึ่งบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์